ระบาดสาวถูกรางวัลเอามาตรวจอีกทีรางวัลที่1รางวัลละ6ล้านบาท 999,997 เลขหน้า3ตัว2รางวัลรางวัลละ 4,000 บาท 636,725 เลขท้าย3ตัว2รางวัลรางวัลละ 4,000 บาท 957,342 เลขท้าย2ตัว1รางวัลรางวัลละ 2,000 บาทรางวัลข้างเคียงรางวัลที่1มี2รางวัลรางวัลละ 100,000 บาท 999,996,999,998 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่2มี5รางวัลรางวัลละ 200,000 บาท 28392808038893834301191ล่าสุดพบนางสาวปวันรัสงวนนามสกุลอายุ42ปีชาวอุดรธานีได้เข้าพบพนักงานสอบสวนสภ.เมืองอุดรธานีเพื่อแจ้งลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานไว้หลังตกเป็นเหยื่อแม่ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเดินเร่ขายสอดไส้สลากกินแบ่งวันที่1มีนาคม2563มากับเดือนกันยายน2563ทำให้เสียเงินและขณะนี้กำลังมีระบาดไปถวดอุดรธานีนางสาวปวันรัตน์เปิดเผยว่าเมื่อวันที่28สิงหาคมเวลาประมาณ 20.30นอขณะตนกำลังและญาติได้ไปเลี้ยงสังสรรค์ควันเกิดให้กับหลานที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งร้านอาหารทูเกเตอร์บริเวณสี่แยกบ้านเลื่อมตำบลหมักแค่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีได้มีแม่ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเร่ขายมาเสนอขายสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1กันยายน2563ให้กับตนเองตนเลยถามว่ามีเลขเศษ42ส่วน24และเศษ29ส่วน92หรือไม่แม่ค้าก็บอกว่ามีเป็นเลขดังนายกชูนิ้วจากนั้นแม่ค้าก็ดึงหยิบออกมาให้โดยไม่ได้ตรวจสอบให้ละเอียดก่อนซื้อโดยซื้อทั้งหมด20ใบแต่พอกลับมาบ้าน3วันนี้31สิงหาคมได้นำออกมาดูแล้วพบว่าถูกสอดสลากกินแบ่ง9ใบเป็นงวดของวันที่1มีค .63 9ใบและวันที่1กันยายน63 9ใบจึงรีบนำเอาลอตเตอรี่ที่ไม่ตรงงวดเข้ามาแจ้งความบันทึกประจำไว้และเมื่อผลสลากกินแบ่งรัฐบาลออกมาปรากฏว่าใบลอตเตอรี่ที่ซื้อถูกรางวัลเลขท้าย3ตัวคือ342ถูกเลขท้าย3ตัวด้วยแต่ดันเป็นของงวดวันที่1มีนาคม63ทำให้พลาดรางวัลเลขท้าย3ตัวไปอย่างน่าเสียดายตอนแรกตนเองรู้สึกช้ำใจเพราะหลายครั้งที่ซื้อก็ไม่เคยถูกหลอกครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่โดนเพราะว่าไม่เคยคิดว่าจะโดนกับตัวเองขอยอมรับว่าตัวเองไม่มีการตรวจสอบให้ดีและอยากขอฝากเตือนเป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกท่านที่ชอบซื้อสลากกินแบ่งว่าตอนนี้ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีขณะนี้มีมิจฉาชีพเข้ามาแล้วใครก็ตามที่จะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลให้ระวังตัวควรตรวจเช็คให้ดีอย่างไรก็ดีหากลอตเตอรี่ที่สอดมาถูกรางวัลที่1เราคงจะเป็นข่าวดังแต่ถ้าเลขออกมาจริงๆก็คงเป็นกรรมทั้งนี้แต่ก็ไม่ได้คิดที่จะเอาเรื่องกับแม่ค้าลอตเตอรี่แต่ก็ยังดีโชคเข้าข้างถูกรางวัลที่5คือหมายเลข098042มา2ใบเป็นเงิน 40,000 บาทพอได้เป็นรางวัลปลอบใจขอบคุณที่มาจากตระเวนข่าว สาวิตรีพูดแล้วหลังตาชันบุกไปหาป้าแตนลุงพลถึงบ้านในจำนวนนี้ที่กลุ่มเดมอนสกลนครเป็นกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์กึ่งบิ๊กไบค์มากัน5คนโดยมาให้กำลังใจลุงพลเปิดใจว่าตนเดินทางมาจากสกลนคร
โดยตั้งใจมุ่งหน้าไปที่มุกดาหารและต้องผ่านเส้นทางนี้ตั้งใจจะแวะเพื่อมาดูลุงพลตัวจริงว่าเป็นอย่างไรส่วนตัวอยากให้ลุงพลไม่ต้องคิดมากเรื่องคดีก็ให้ไปตามกระบวนการกฎหมายพวกตนเพียงมาให้กำลังใจส่วนตัวยังไม่เคยผ่านมาทางนี้ครั้งนี้ผ่านมาครั้งแรกจึงแวะมาให้กำลังใจลุงพลนอกจากนี้ยังมีชาวจังหวัดนครราชสีมาเดินทางมาจำนวน5คนออกเดินทางตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึงบ้านลุงพลช่วงเวลา11นาฬิกาพร้อมนำผ้าไหมสีขาวมุกมามอบให้ลุงพลด้วยนางอมรรัตน์จันทนุกูลจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยว่าตั้งใจเดินทางมาให้กำลังใจและตั้งใจเตรียมผ้าไหมไว้หลายเดือนแล้วเพื่อที่เอาไว้ให้ลุงพลนุ่งในวันที่จะบวชชุดหน้านอกจากนี้นำผ้าพันคอมาให้ป้าแตนด้วยส่วนตัวอยากบอกให้ป้าแตนลุงพลสู้กับชีวิตไม่ต้องสู้กับใครขอให้สู้กับตัวเองบรรยากาศช่วงสายของวันนี้มีทีมงานจาก YouTube ช่องกัปตันดั้มซิ่งเดินทางนำรถจักรยานจำนวน4คันขึ้นท้ายรถกระบะขนส่งมาที่หน้าบ้านลุงพลโดยนำมามอบให้กับป้าแตนยายจำลองแม่ถอนและไอสารวัตรนายธวัชชัยชารัตน์เจ้าของช่องยูทูบเปิดเผยว่าตนมาถ่ายทำงานที่นี่ได้เกือบ1เดือนแล้วโดยวันนี้มีแฟนคลับจากสหรัฐอเมริกาฝากให้ตนเป็นธุระซื้อของมาให้ทั้ง4คนซึ่งคนที่ตั้งใจจะส่งมาให้นั้นเขาอยากเห็นรอยยิ้มของผู้ที่ได้รับของเหล่านี้ตนเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการนำของมาให้ก็รู้สึกดีใจส่วนตัวตอนแรกตั้งใจมาให้กำลังใจลุงพลตนก็เลยมาลองถ่ายคลิปดูปรากฏว่ากระแสตอบรับดีคนดูช่องมากขึ้นจึงมาเรื่อยๆป้าแตนยายจำลองแม่ถอนระบุว่าพวกตนก็ดีใจโดยสีรถมีสีดำ2คันแดง1คันและน้ำเงิน1คันหลังจากนั้นตาชาญเดินมาที่หน้าบ้านลุงพลโดยมาเลือกสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยให้ป้าแตนจ่ายเงินให้ระบุว่าตนมาซื้อเลข41เพราะแม่ชมพู่ฝันช่วงคืนก่อนซึ่งน้องชมพู่มาหาและแม่น้องชมพู่ก็อุ้มจากนั้นน้องชมพู่ก็กอดแม่ก่อนจะบอกเลข41ตนจึงมาซื้อเก็บไว้หากออก41มาจริงๆน้องชมพู่จะออกเลขตรงๆเลยส่วนตัวยังไม่รู้ถ้าถูกรางวัลจะเอาเงินไปทำอะไรแต่คงจะนำไปทำบุญให้หลานก่อนหน้านี้ตนไม่ค่อยได้มาแต่วันนี้ดนตรีครึกครื้นตนไม่ใช่ไม่มาบ้านป้าแตนมาบ่อยแต่ไม่ได้เข้าบ้านตาชาญระบุว่าตนเป็นคนรักดนตรีวันนี้รู้สึกชอบเสียงดนตรีมันดึงดูดมากเลยนานหลายปีแล้วที่ไม่ได้เต้นแบบนี้รู้สึกชอบน้องชมพู่ไม่มาเข้าฝันตาเลยมาหาแต่นาแต่นาฝนและแม่ชมพู่เท่านั้นวันนี้ตนได้เลขมาก็เลยมาให้ลูกสาวซื้อให้ซึ่งตรงกับอายุป้าแตนอย่างไรก็ตามจังหวะช่วงถ่ายรูปมีช่วงหนึ่งตาชันอกกอดคอป้าแตนเพื่อถ่ายรูปด้วยซึ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจล่าสุดสาวิตรีก็ได้ออกมาพูดถึงประเด็นดังกล่าวว่าแม่ไม่รู้ว่าตาชันไปหาป้าแตนแต่ถึงจะไปก็ไม่ผิดเพราะเราคือครอบครัวเราเป็นพี่น้องกันยังไงก็ตัดไม่ขาดและยังมีการพูดถึงจุดคัดกรองอีกด้วยถ้าหากจะมีมาตรการในการคัดกรองจริงๆตนอยากให้มีการคัดกรองจากปากทางเข้าหมู่บ้านทั้งสองฝั่งเพราะแขกไม่ได้มาแค่บ้านตนและบ้านลุงพลแต่อาจจะมาวัดและบ้านหลังอื่นด้วยจึงอยากให้คัดกรองทุกคนที่เข้าหมู่บ้านมากกว่าภาพจากทุกโต๊ะข่าว อนุมัติเงินเข้าแล้วล่าสุดวันนี้ต่อคิวกดเงินกันเป็นแถว1ค่าเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะค่ารถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพรถเมย์ขสมกและรถไฟฟ้า500บาทต่อคนต่อเดือน
ซึ่งได้รับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนในกรุงเทพมหานครและ6จังหวัดปริมณฑลได้แก่นนทบุรีปทุมธานีอยุธยาสมุทรปราการสมุทรสาครและนครปฐมค่ารถโดยสารบขสรถทัวร์บขส500บาทต่อคนต่อเดือนผู้ถือบัตรจะได้รับสิทธิ์ทุกคนและใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งแต่ไม่เกินวงเงินที่กำหนดโดยนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรประชาชนไปขอรับสิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายตั๋วโดยสารบขส.ค่ารถไฟ500บาทต่อคนต่อเดือนผู้ถือบัตรจะได้รับสิทธิ์ทุกคนและใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งแต่ไม่เกินวงเงินที่กำหนดโดยสามารถนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรประชาชนไปขอรับสิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายตั๋วโดยสารรถไฟ2วงเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสินค้าเพื่อการศึกษาและวัสดุการเกษตรในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและร้านค้าอื่นๆที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดซึ่งผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจะได้รับวงเงินทุกคนและใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งแต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนดและไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ผู้ถือบัตรที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาทต่อปีได้รับวงเงิน300บาทต่อคนต่อเดือนผู้ถือบัตรที่มีรายได้ระหว่าง 30,000 ถึง 100,000 บาทต่อปีได้รับวงเงิน200บาทต่อคนต่อเดือน3ส่วนลดค่าซื้อก๊าซ LPG ก๊าซหุงต้ม45บาทต่อคนต่อ3เดือนโดยผู้ถือบัตรจะได้รับทุกคนและสามารถใช้สิทธิ์ได้ด้วยการนำบัตรไปซื้อก๊าซกับร้านค้าที่ร่วมรายการกับกระทรวงพลังงานใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายในระยะเวลา3เดือนแต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนดและไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้4ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มปตท100บาทต่อคนต่อเดือนสามารถใช้ได้ในร้านค้าที่เข้าร่วมรายการโดยได้รับสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบอาชีพหาบเร่หรือแผงลอยไว้ก่อนหน้านี้วันที่15กันยายน2563 5. คืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มแวด 5% สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เติมเงินเข้าบัตรและใช้เงินจากบัตรรูดซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐหรือร้านค้าเอกชนอื่นๆที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเครื่อง EDC ในเดือนสิงหาคม2563โดยรัฐจะคืนภาษีแวด 5% ผ่านกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ e-money ของบัตรคนจนซึ่งประชาชนสามารถกดออกมาเป็นเงินสดหรือรูดซื้อของตามร้านธงฟ้าและร้านค้าอื่นๆที่ร่วมโครงการได้แต่ยอดเงินคืนสูงสุดจะไม่เกิน500บาทต่อเดือนเช่นใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน100บาทคืนแวด 5% เข้าบัตร5บาทใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 1,000 บาทคืนแวด 5% เข้าบัตร50บาทใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 5,000 บาทคืนแวด 5% เข้าบัตร250บาทใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 10,000 บาทคืนแวด 5% เข้าบัตร500บาท18กันยายน2563 6ค่าน้ำประปาฟรี100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนผู้ได้รับสิทธิ์คือครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์เดือนละ100บาทและลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วทั้งนี้เมื่อบินค่าน้ำมาผู้ได้สิทธิ์ต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อนจากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและทำการโอนเงินสดให้กลับเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่18กันยายน2563และสามารถนำบัตรมากดเงินสดใช้ได้เลย7ค่าไฟฟ้าฟรีไม่เกิน230บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนครัวเรือนที่ได้รับสิทธิ์คือผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดเดือนละ230บาทและได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วทั้งนี้เมื่อบินค่าไฟฟ้ามาต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อนจากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูล
และทำการโอนเงินสดให้กลับเข้าบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่18กันยายน2563และสามารถนำบัตรมาใช้กดเงินสดได้เลยอยากสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรออีกแป๊บสำหรับประชาชนที่ต้องการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ขอให้รอติดตามฟังข่าวโดยเชื่อว่าจะมีการประกาศเงื่อนไขและเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่ในเร็วๆนี้ไม่เกินเดือนธันวาคม2563ขอบคุณบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ